นะครับอยู่กับผมต่อนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงบ่ายๆเย็นๆแบบนี้นะครับมีข่าวออกมาครับว่าเฮียวิโก้นะครับโรมาโน่เนี่ยเฟิร์มแล้วนะครับว่าบรูโน่เฟอร์นันเดสเนี่ยขายวิญญาณให้กับผีแดงครับจนถึงปี2027โอ้โหเอาแล้วนะครับฟาบริซิโอโรมาโน่ครับนักข่าวชื่อดังรายงานว่าเฮียวิโก้นะครับยืนยันว่าบรูโน่เฟอร์นันเดสเนี่ยตกลงเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูเนี่ยไปจนถึงปี2027แล้วนะครับนักเตะทีมชาติโปรตุเกสครับวัย27ปีเนี่ยย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนครับไปร่วมทีมปีศาจแดงครับเมื่อต้นปี2020ด้วยสัญญาจนถึงซัมเมอร์ปี2025เขาเนี่ยโชว์ฟอร์มเป็นผู้เล่นคนสำคัญได้ทันทีและตอนนี้เนี่ยลงเล่นให้แมนยูไปแล้วนับ117นัดทุกรายการเลยนับยิงไป49ลูกจ่ายไป39ครั้งนะครับก็คือแอสซิสต์39นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยสื่อจากโปรตุเกสครับรายงานว่าบรูโน่เนี่ยเข้าใกล้กับการขยายสัญญาอยู่ในโยงในถิ่นโอทฟอร์ดเนี่ยไปจนถึงปี2027และรับค่าเหนื่อยสูงในระดับเดียวกับผู้เล่นอย่างปอลป็อกบาเรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดครับโรมาโน่ครับนักข่าวชื่อดังชาวอิตาลีเนี่ยรายงานยืนยันเลยนะครับว่าเรื่องนักกล่าวเนี่ยโดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับเขาระบุว่าดีลของบรูโน่เนี่ยกำลังจะสมบูรณ์ในเร็วๆนี้จากนั้นแมนยูเนี่ยจะเดินหน้าขยายสัญญาของแบ็กซ้ายอย่างลูกชอที่กำลังจะหมดหลังจบฤดูกาลหน้านะครับเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาครับบรูโน่เพิ่งจัดการเหมายิง2ประตูครับช่วยให้โปรตุเกสเนี่ยเอาชนะนอร์ทมาซิโดเนียไป2ประตูต่อ0พร้อมกับคว้าตั๋วลุยศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์เรียบร้อยแล้วนะครับไปปีนี้ก็คือตอนนี้เขาถวายชีวิตหรือว่าขยายอนาคตของเขาครับในถิ่นโอทัฟฟอร์ดไปอีกนะครับตอนนี้เขาขายวิญญาณให้กับผีแดงไปแล้วนะจนถึงปี2027ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโอ้โหเซอร์ไพรส์มากๆสำหรับบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับตอนนี้เพิ่ง2022แต่เขาต่อไปถึง2027เรียบร้อยนะฮะโอ้โหบรูโน่เฟอร์นันเดสครับอยู่ในทีมของโอทัฟฟอร์ดไปยาวเลยนะครับทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับโอ้โหสุดจัดปลัดบอกถ้าปลัดเราออกบอกเลยว่าสุดจัดนะครับขอบคุณนะครับที่รับฟังในช่วงเย็นๆแบบนี้ครับสวัสดีครับ